ช่วง Green Heart Green Chips กิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันการเข้าครัวทำอาหารร่วมกันด้วยค่ะEco Family ก็ควรที่จะใส่ใจและก็ห่วงใยสิ่งแวดล้อมของเราด้วยค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราทำอาหารร่วมกันเวลาล้างผักล้างเนื้อสัตว์หรือล้างภาชนะต่างๆนะคะก็อย่าลืมนำกะละมังมารองน้ำเหลือใช้ด้วยค่ะน้ำที่เราจะทิ้งนะคะอย่างเช่นน้ำจากการล้างจานในครั้งสุดท้ายก็สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะสำหรับตู้เย็นนะคะควรเลือกซื้อขนาดที่พอเหมาะกับการใช้งานค่ะนอกจากนั้นนะคะต้องเลือกแบบเบอร์5ด้วยค่ะเพราะว่าจะประหยัดไฟแล้วก็เวลาตั้งควรจะตั้งให้ห่างจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อการระบายความร้อนด้วยนะคะส่วนใครที่ยังใช้ตู้เย็นแบบเก่าๆที่มีสาร CFC แล้วก็อยากให้รีบเปลี่ยนเลยเลยค่ะเพราะว่า CFC นั้นทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลกทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนค่ะกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนในบ้านมาจะทำร่วมกันนั่นก็คือการดูทีวีนั่นเองนะคะมีผลงานวิจัยจากชาวออสเตรเลียค่ะเขาบอกว่าการดูทีวีติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะมากกว่า4ชั่วโมงต่อวันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นมากเลยแหละค่ะเพราะการนั่งดูโทรทัศน์นานๆไม่มีการขยับตัวเลยนะคะก็จะมีผลทำให้การเผาผลาญในร่างกายช้าลงส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะและเพื่อเป็นการถนอมสายตาไม่ต้องปรับแสงจอภาพให้มีความสว่างมากจนเกินไปนะคะเพราะว่านอกจากจะกินไฟมากแล้วเนี่ยเครื่องก็ยังจะเสื่อมเร็วอีกด้วยค่ะการเป็น Eco Family อย่างสมบูรณ์แบบนะคะทุกคนจะต้องตระหนักว่าพลังงานไฟฟ้าต่างๆที่เราใช้กันอยู่นั้นผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำมันนะคะหรือแม้แต่แก๊สธรรมชาติแร่ธาตุต่างๆด้วยละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะใช้เท่าที่จำเป็นและก็พอดีกับจำนวนสมาชิกของแต่ละบ้านกันด้วยค่ะและทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะสนับสนุนคนไทยดวงใจสีเขียวค่ะทุกคนที่ใส่ใจและก็ห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้ได้ร่วมแชร์ Green Tips เคล็ดลับดีๆในการประหยัดพลังงานร่วมกันนะคะมาที่แฟนเพจของ Green Heart Green Tips ค่ะเรามีรางวัลพิเศษมอบให้นะคะกับเจ้าของ Green Tips ในทุกๆสัปดาห์ด้วยค่ะสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม